เอาไปอาร์เซนอลกันเลยเหรอครับผมโอเคได้ค่ะไปดูอาร์เซนอลแล้วกันอาร์เซนอลกันก่อนครับผมก็ฟอร์มการเล่นยังคงยอดเยี่ยมใช่แล้วค่ะแล้วคืนนี้บอกเลยเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะคะก็3แต้มสวยๆแน่นอนไม่น่าพลาดไม่มีแฟนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแถวนี้ไม่งั้นถ้าบอกว่าเอาชนะอาร์เซนอลได้จะเลี้ยงข้าวก็ไม่ได้ไปเลี้ยงไข่แต่อาร์เซนอลไม่น่าพลาดค่ะโอ้นี่ลิเวอร์พูลยังมองอาร์เซนอลอยู่ใช่มั้ยครับไม่ได้มองแค่ยังมองอยู่สิคะบอกเลยเค้าจี้กันมา1-1-1อย่างนี้เนี่ยประมาทกันไม่ได้เลยค่ะอาร์เซนอลคืนนี้นะคะอย่างที่บอกไปเจอบุ้ยนะคะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดค่ะที่บ้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะอาร์เตต้าเองก็หวังจะรักษาสถิติชนะรวดในปี2024นี้ให้ได้ก็จะเป็นทีมเดียวเลยนะที่ชนะรวดในปีนี้ปี2024เนี่ยนับตั้งแต่แบบในมือเปิดปีใหม่มาของพรีเมียร์ลีกเนาะซึ่งอาร์เตต้าเนี่ยเกมนี้ก็น่าจะจัดชุดใหญ่เต็มที่เลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะทำแต้มจีเพราะตอนนี้อย่างที่บอก 1-2-3 อ่ะมันมีสิทธิ์หมดเพราะว่ามันไล่จี้กันมาอาร์เซนอลเองก็ยังอยู่ในเส้นทางอ่ะพูดแบบนี้ดีกว่านะคะก็อาร์เตต้าเองเนี่ยนะคะก็ยังตอบคำถามสื่อถึงเรื่องที่โดนริโอเฟอร์ดินานวิจารณ์ว่ายังไม่ใช่นักเตะระดับเวิร์คคลาสวิจารณ์ใครนะวิจารณ์ฟาบิอันซาก้าบุกาโยซาก้าครับเขาบอกว่าริโอเขาพูดไปเรื่อยนะเหรอคือเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจริงๆแล้วภาพรวมการเล่นของซาก้าเนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือทีมได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นประตูที่ทำได้แนวทางที่เล่นนะแล้วก็มองว่าตอนนี้พัฒนาขึ้นเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมีผลกับทีมในช่วง7-8เดือนซึ่งมันยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ผมมีความสุขจริงๆส่วนทางด้านจอร์จินโญ่แล้วก็แรมสเดลนะคะที่ตกเป็นตัวสำรองของทีมในฤดูกาลนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าพร้อมย้ายฮะพอแล้ววันนั้นยังมีข่าวจะต่อสัญญาอยู่เลยมีข่าวว่าเนี่ยใช่แล้วก็สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อจบฤดูกาลนี้แล้วก็ยังไม่มีการใช้ออปชันขยายสัญญา1ปีแต่อย่างใดนะคะแรมสเดลก็เลยมีข่าวว่ามีข่าวทั้งต่อสัญญาแล้วก็มีข่าวว่าพร้อมย้ายด้วยนะโอ้แรมสเดลนี่ช่วยแล้วจอร์จินโญ่ดูทรงแล้วแฟนน่าจะอยากให้อยู่จอร์จินโญ่น่าจะอยู่นะคะเนี่ยว่าไม่น่าแบบลองดูแล้วกัน2กระแสนะใช่ครับแต่ว่าไอ้เรื่องซาก้านี่ผมแอบให้คอมเมนต์นิดนึงผมว่าซาก้าเขาเก่งกว่าอาร์เตต้านะในมุมมองผมคือเขาพัฒนาเขาใช่คือตัวเองอะเก่งอยู่แล้วแต่พอมาเจออาร์เตต้าแล้วเล่นกับโอเดกาแล้วทำให้เขายกระดับแต่พอเขาคือขึ้นไปสุดอะมันลงเวลาตกเยอะเหมือนกันนะ